สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาพาท่านผู้ชมมาทําขนมปังนะคะขนมปังชุบไข่ทอดนะคะขนมปังชุบไข่ทอดนะคะมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายทำก่อนนะโอเคนะคะนี่ดูกระทะไปก่อนดูกระทะไปก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นหมูนะคะเป็นหมูสับนะหมูสับ1ขีดนะหมูสับ1ขีดไข่ไก่นะคะไข่ไก่3ใบใส่ลงไปไข่ไก่3ใบไข่3ใบไข่ไก่3ใบนะคะไข่นี่ค่ะอันนี้ไข่ไก่นะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะท่านโอเคไข่ไก่3ใบนะแล้วก็หมูสับ1ขีดนะคะ1ขีดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือก็ครึ่งช้อนชาไอ้เศษ1ส่วน4ช้อนชานะไม่ต้องเยอะมากนะคะเกลือใส่นิดเดียวนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยก็ประมาณสักหนึ่งครึ่งช้อนชานะพริกไทยครึ่งช้อนชานะคะนะคะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะให้น้ำมันร้อนเนาะให้น้ำมันร้อนก่อนนะให้น้ำมันร้อนก่อนทำทานไม่ยากนะคะทำทานไม่ยากทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวมานะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่เลยน้ำมันร้อนแล้วนะคะนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็อันนี้นะคะนะคะพอเราตีเข้าที่แล้วนะเราตีไข่กับหมูสับนะไข่กับหมูสับนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนะคะเกลือแล้วก็พริกไทยนะเกลือก็พริกไทยหรือใครจะใส่กระเทียมไปด้วยก็ได้นะคะกระเทียมทุบๆใส่ลงไปก็ได้นะคะนะคะก็เอาขนมปังนี่นะคะชุบไข่นะชุบไข่ก็ทอดก็ใส่กลับนะคะอย่าให้น้ำมันแรงมากนะคะน้ำมันแรงมากเดี๋ยวมันจะไม่สุกหรือมันจะไหม้แล้วกันอันนี้ขนมปังของคุณยายขนมปังประมาณขนมปังเป็นคุณยายใช้เป็นฟาร์มเฮาส์นะฟาร์มเฮา
5แผ่นนะ5แผ่นแล้วเราก็มาผ่าเป็น4แผ่นเล็กๆนะคะ1แผ่นได้4แผ่นเล็กๆนะคะ1แผ่นได้4แผ่นเล็กๆนะคะโอเคประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10นาที5นาทีถึงไหมเราก็ดูเอาแล้วกันนะคะดูเอาแล้วกันนะคะเขาจะก็จะเนี่ยฮะอันนี้ใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะก็ขึ้นใส่ตะแกรงไว้ก่อนนะคะให้น้ำมันสะดุดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยอย่าทำซ้ำดิ1เราก็ทอดจนกว่าเราก็ทอดจนกว่าจะหมดนะคะทอดจนกว่าจะหมดนะคะนะคะเป็นอาหารทานเล่นได้นะคะทานได้ทุกเวลาค่ะเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยนะคะนะคะเป็นขนมปังนะคะเป็นขนมปังชุบไข่ทอดนะคะชุบไข่ทอดทำง่ายๆค่ะอิ่มท้องด้วยนะคะทานแล้วอิ่มนะคะแทนข้าวได้เลยก็ทานกับเห็นนะคะแป้งทานกับอันนี้นะคะทานกับอันนี้นะคะนี่คุณยายทำไว้นะเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะทำมีเกลือมีน้ำปลานะคะมีน้ำปลาน้ำส้มนะคะน้ำปลาน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเคี่ยวให้ได้ที่เลยนะคะแล้วก็ยกโลให้เย็นนะคะพอให้เย็นเสร็จแล้วเราก็หั่นแตงกวาใส่ลงไปแตงกวาพริกใส่ลงไปนะคะคุณยายขาดไปอย่างหนึ่งหอมด้วยนะคะใส่หอมด้วยนะหอมนะคะหอมไทยนะคะหั่นใส่ลงไปด้วยให้หอกให้มันนิ่งๆอ่ะคุณยายชอบทานกรอบๆนะคะให้มันกรอบๆโอเคนี่อร่อยทำทานเองนะคะไม่ลงทุนไม่กี่บาทนะคะลงทุนไม่กี่บาทไข่ก็10บาทนะไข่10บาทแล้วก็หมูบด15บาทหมูบด15บาทนะขนมปังก็ประมาณ 5-6 อันนะ 5-6 อันนะคะโอเคเจ้านกน้อยโอเคค่ะนะคะคุณยายก็สาธิตให้ดูแค่นี้นะคะทำง่ายๆนะคะทำทานกันเลยนะคะทำทานได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะจัดนะจัดให้ดูนะคะให้ก็นั่งก่อนนะคะให้ก็นั่งก่อนนะ
โอเคค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทอดนะคะการทอดขนมปังนะทอดขนมปังชุบขนมปังชุบไข่ทอดนะคะนะคะอุปกรณ์ก็เป็นอย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ